่าทั่วโลกเป็นอาสาเบอร์วายรู้สึกว่ามันเป็นเรื่องค่อนข้างไร้สาระนะคะอาจจะพูดแรงเกินไปแต่ว่าคือจริงๆแล้วเลดี้กาก้าค่อนข้างเป็นคนที่จริงใจอะค่ะแล้วก็ทวีตอะไรก็เป็นแบบตลกอะค่ะแต่อาจจะเป็นตลกร้ายแต่ว่าส่วนตัวเรามองว่ามันเป็นความจริงอะค่ะพี่เพราะว่าประเทศไทยก็มันก็ไม่ได้สมบูรณ์แบบทุกๆประเทศมันก็ต้องมีด้านที่มันไม่สมบูรณ์แบบอะค่ะก็มองว่าแต่ว่าตรงเนี้ยมันก็เป็นเสน่ห์ของประเทศไทยแล้วเลดี้กาก้าก็เป็นคนตลกก็ไม่ผิดที่จะพูดถึงอะไรแบบนี้ค่ะก็แปลว่าตลาดของคนเดิมก็มองว่าเป็นเรื่องขำๆมากกว่าเพราะว่ายังไงซะบ้านเราก็มีของนี้อยู่แล้วอย่างเงี้ยครับส่วนที่บอกว่าไม่ไปคอนเสิร์ตเนี่ยก็เสียดายแทนครับเพราะว่ามันเป็นคอนเสิร์ตที่ยิ่งใหญ่ระดับโลกจริงๆเพราะว่ากาก้าขนพร็อพมาเยอะมากแล้วก็คอนเสิร์ตเขาน่าดูมากเพราะว่าเมืองไทยไม่ได้มีคอนเสิร์ตระดับโลกอย่างนี้นานมาแล้วตื่นเต้นแล้วก็ประทับใจมากค่ะเพราะว่ากาก้าเป็นศิลปินที่หนูชื่นชอบมาตั้งแต่อัลบั้มแรกก็คือ The Fame อ่ะค่ะแล้วก็ติดตามเขามาตลอดแล้วก็คาดหวังมาตลอดว่าวันหนึ่งเขาก็จะมาจัดคอนเสิร์ตที่เมืองไทยค่ะถ่ายหนังลองว่าอยากจะขอเอาไว้ได้ใช้แล้ววันหน้า